ฉลยข้อสอบ A-Level 66มีนานี้เจอแน่นอนค่ะพี่บอกเลยทุกคนค่ะข้อสอบ A-Level ภาษาอังกฤษจะมีการออกบทความยาว1หน้า A4 แบบนี้ออกถึง2บทความรวม16ข้อซึ่งเป็นพาร์ทที่หลายคนตกหมาตายค่ะคลิปนี้ค่ะพี่วันจะมาบอกเทคนิคทำยังไงให้ทำทันและทำถูกให้น้องกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้เลยค่ะแล้วน้องจะมาขอบคุณพี่ทีหลังดีทุกคนค่ะถ้าน้องเจอบทความยาวแบบนี้เราจะไม่อ่านทั้งหมดทั้งเรื่องทำข้อสอบไม่ทันแต่ให้ใช้เทคนิคครูพี่วันนั่นก็คือให้น้องอ่านย่อหน้าแรกทั้งหมดส่วนที่เหลืออ่านแค่ประโยคแรกก็พอน้องจะเห็นภาพรวมของเรื่องและจะรู้ว่าแต่ละย่อหน้ากล่าวถึงอะไรน้องจะหาคำตอบได้อย่างเร็วขึ้นนั่นเองไม่เชื่อมาเริ่มเลยเดี๋ยวเรามาอ่านย่อหน้าแรกกันเลยค่ะย่อหน้าแรกเขาบอกว่า genetics play a big role in the way our skin develops ความหมายก็คือพันธุกรรมค่ะมีบทบาทสำคัญในการที่สกินในการที่ผิวของเราจะพัฒนาไปในทางไหนนั่นเองน้องอ่านเราต้องคิดตามค่ะผิวจะดีไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรคะขึ้นอยู่กับพันธุกรรมนั่นเองค่ะนี่คือประเด็นที่1คำว่าพันธุกรรมค่ะจะเป็นตัวที่ determine เป็นตัวที่กำหนดทั้ง color ทั้งสีทั้งพอนะคะรูขุมขนรวมถึง thickness ความหนาของผิวนั่นเองพอเราอ่านต่อนะคะในบทความมีคำว่า yet ค่ะคำว่า yet คำนี้แปลว่าแต่นะคะแต่การที่ผิวของเราจะดีไม่ดีนั้นนะคะเขาบอกว่า not only ไม่เพียงแค่ depends on แปลว่าขึ้นอยู่กับ skin care routine skin care routine ก็คือกิจวัตรในการดูแลผิวนั่นเองการทาครีมต่างๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ skin care routine เท่านั้นแต่มันยังขึ้นอยู่กับ healthy lifestyle มันยังขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของเราที่ต้อง healthy อีกด้วยพี่สรุปให้เลยค่ะย่อหน้าหนึ่งคำที่ซ้ำบ่อยที่สุดก็คือคำว่า skin ที่แปลว่าผิวผิวจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับพันธุกรรมผิวจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับ skin care routine การดูแลผิวและผิวจะดีไม่ดียังขึ้นอยู่กับ healthy lifestyle หรือว่าวิถีชีวิตอีกด้วยนี่คือใจความของย่อหน้าหนึ่งค่ะที่เหลือไปอ่านแค่ประโยคแรกพอย่อหน้าที่สองเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า getting enough sleep is important การนอนหลับให้เพียงพอสำคัญแล้วน้องก็พยายามเชื่อมโยงกับย่อหน้าหนึ่งค่ะอยากผิวดีต้องนอนให้เพียงพอนะอ่านต่อย่อหน้า3เขาบอกว่า one of the best ways of reducing stress is also very beneficial to skin นะฮะอยากให้ผิวดีค่ะเขาบอกว่าอะไรลูกเขาบอกว่าเรานั้นต้อง reducing stress ค่ะต้องลดความเครียดด้วยการที่เราลดความเครียดก็จะเป็นประโยชน์ beneficial ต่อผิวนั่นเอง3ค่ะต่อไปค่ะ if you are not eating healthily ถ้าคุณไม่กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะผิวของคุณก็จะ loose ค่ะสูญเสียความโกลว์ความชายไปสูญเสียความเปล่งปลั่งนะคะต่างๆไปเพราะฉะนั้นย่อหน้า4สรุปง่ายๆถ้าอยากผิวดีก็ต้องกินของที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองค่ะเพราะถ้าหนูกินของไม่ดียกตัวอย่างนะไปกินขี้แบบเนี้ยนึกออกมั้ยลูกผิวเราก็จะสูญเสียความเปล่งปลั่งไปเนี่ยค่ะย่อหน้าต่อไปย่อหน้าที่5เขาบอกว่าอะไร but vitamin and mineral supplement are not the complete answer เขาบอกว่าแต่วิตามินนะคะและพวกเกลือแร่ต่างๆพวกแร่ธาตุต่างๆอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดเพราะว่าเรากินเนี่ยเราต้อง balance mix ต้องผสมอย่างสมดุลนะคะทั้งวิตามินแล้วก็แร่ธาตุซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากกินของที่มัน fresh กินของที่มันสดนั่นเองค่ะพวกผักสดต่างๆอย่ามัวแต่ไปกิน supplement คือไปกินแต่อาหารเสริมนะให้กินพวกผักสดไว้ด้วยและย่อหน้าสุดท้ายย่อหน้าที่6เขาบอกว่า don't forget to drink as much water as you can each day อย่าลืมดื่มน้ำค่ะให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในแต่ละวันน้องอ่านแค่นี้เห็นภาพแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันเลยโจทย์ข้อที่1ลูกค่ะเขาบอกว่า the best title for this passage is อะไร the best title แปลว่าชื่อเรื่องค่ะลูกค่ะเขาบอกชื่อเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับบทความนี้น้องจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรน้องฟังพี่วันค่ะชื่อเรื่องที่ดีต้องกว้างต้องคลุมพอคลุมทุกย่อหน้าให้ได้เลยเรื่องนี้ประเด็นหลักกำลังพูดถึงอะไรอ่ะไปดูช้อยส์กันเนี่ยแน่นอนทุกคนค่ะสังเกตคำซ้ำค่ะเรื่องนี้เขาพูดถึงผิวน้องไฮไลท์คำว่าสกินเลยเราต้องเลือกตอบข้อที่มีคำว่าสกินนั่นเองเพราะฉะนั้นตัดข้อ4ทิ้งก่อนเลยข้อ4เขาบอก healthy food อาหารที่ดีต่อสุขภาพถามว่ากล่าวไหมกล่าวค่ะแต่กล่าวแค่ย่อหน้าเดียวอย่าไปต่ออันนี้ไม่ครบแน่นอนแล้วก็ไม่ได้พูดถึงผิวด้วยข้อที่4เนี่ยผิดก่อนเลยเหลือ1 2 3ตอบข้อไหนน้องบอกตอบข้อ3หรือเปล่าผิวของคุณทำงานอย่างไรเฮ้ยไม่ได้เน้นถึงการทำงานของผิวเนี่ยฮะอันนี้ก็ยังไม่ใช่กาคำว่า work ค่ะเหลือ2ข้อระหว่าง1กับ2เลือกข้อที่กว้างพอที่จะคลุมทุกย่อหน้าตอบข้อไหนดีระหว่าง1 keeping skin shiny การรักษาให้ผิวนั้นชายเปล่งปลั่ง
หรือข้อที่2 good skin from within ผิวดีจากภายในน้องจะตอบข้อไหนลูกอันนี้50แล้วนะวัดดวงแล้วนะวัดดวงแล้วค่ะตั้งสติค่ะน้องค่อยๆนึกค่ะดื่มน้ำเพื่ออะไรเนี่ยฮะกินผักสดเพื่ออะไรกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพื่ออะไรเนี่ยค่ะลดความเครียดเพื่ออะไรนอนหลับให้เพียงพอเพื่ออะไรน้องบอกก็เพื่อให้หนูผิวหนูชายนี่เปล่งปังไงคะแค่นั้นหรอหรือเพื่อผิวดีน้องทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ผิวดีและทั้งหมดนี้ผิวดีจากภายในค่ะจากการดื่มน้ำจากการลดความเครียดจากการกินของดีๆข้อนี้ชื่อเรื่องที่ดีต้องตอบ good skin from within ผิวดีจากภายในตอบข้อที่2จบไปต่อข้อที่2น้องข้อที่2เขาบอกว่า according to the passage จากบทความ it is true that ข้อใดต่อไปนี้จริงค่ะข้อจริงเนี่ยวิธีการหาคำตอบง่ายนิดเดียวลูกนะคะข้อจริงก็ต้องเป็นข้อที่ตรงกับเรื่องนั่นเองวิธีการหาคำตอบนะให้น้องเนี่ยอ่านทีละช้อยส์แล้วสังเกตว่าช้อยส์นั้นน่าจะอยู่หน้าไหนก็ไปอ่านย่อหน้านั้นเลยนะคะข้อจริงต้องตรงกับเนื้อเรื่องข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า skin works hard at night to repair itself ผิวเนี่ยทำงานหนักเวลากลางคืนเพื่อซ่อมแซมตัวมันเองเนี่ยฮะน้องบอกพี่วันขาแล้วหนูจะหาประโยคนี้จากย่อหน้าไหนน้องก็ต้องนึกค่ะผิวทำงานหนักเวลากลางคืนเวลากลางคืนคือย่อหน้าไหนลูกย่อหน้าดื่มน้ำย่อหน้ากินผักสดย่อหน้ากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพหรือต้องเป็นย่อหน้าการนอนเห็นไหมมันต้องอยู่ย่อหน้าที่เกี่ยวข้องกับการนอนเขาบอกการนอนนั้นสำคัญเพราะว่าอะไรเนี่ยการนอนสำคัญเพราะอะไรเพราะมันเป็นเวลาที่ผิวจะทำงานหนักเนี่ยฮะนี่เลย skin works hard ผิวทำงานหนัก at repairing itself ในการซ่อมแซมตัวมันเองข้อจริงต้องเป็นข้อที่ตรงกับเรื่องแล้วข้อ1ตรงหรือไม่ตรงกับเรื่องลูกข้อตรงเลยค่ะคำตอบต้องตอบข้อไหนลูกตอบข้อที่1เอาปากกามาวงค่ะเห็นไหมถ้าเราใช้เทคนิคอ่านประโยคข้างบนแต่ละย่อหน้าเราจะรู้ว่าเวลาเราหาคำตอบเนี่ยหาจากย่อหน้าไหนคำตอบข้อนี้เลยตอบข้อที่1ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะและข้อที่3ข้อสุดท้ายทุกคนค่ะเขาบอกว่า according to the last paragraph จากย่อหน้าสุดท้ายน้องเห็นไหมอันนี้บอกตำแหน่งชัดเจนเขาบอกว่า water helps the body to do all of the following except เขาบอกว่าน้ำค่ะช่วยร่างกายในการทำสิ่งนี้ทั้งหมดยกเว้นข้อไหนทุกคนค่ะหนูวงคำว่า except ที่แปลว่ายกเว้นเลยค่ะเนี่ยฮะย่อหน้าสุดท้ายเขาบอกว่าน้ำเนี่ยช่วยร่างกายในทุกด้านยกเว้นข้อไหนต้องเลือกข้อที่ไม่มีในเนื้อเรื่องนะคะเขาบอกว่าอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆค่ะประมาณ6 glasses at least อย่างน้อย6แก้วต่อวันเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าการดื่มน้ำนั้นจะช่วย aiding digestion คำว่า aid คำนี้แปลว่าช่วยนะคะไม่ได้แปลว่าโรคเอดส์นะลูกนะ aid คำนี้แปลว่าช่วยค่ะการดื่มน้ำจะช่วย digest ช่วยในเรื่องของการย่อยเห็นไหมต่อไปค่ะการดื่มน้ำค่ะช่วยในเรื่องของการ circulation การหมุนเวียนของเลือดและการดื่มน้ำค่ะยังช่วย excretion คำว่า ex แปลว่าเอาออกสกัดออกขับออกซึ่งท็อกซินหรือว่าพวกสารพิษผ่านพวกรูขุมขนของผิวนั่นเองอ่ะไปดูค่ะทุกคนค่ะข้อ1 น้ำช่วยในเรื่องของ digest food การย่อยของอาหารจริงหรือไม่จริงจริงข้อนี้ตรงกับเรื่องเนี่ยฮะข้อที่2ค่ะน้ำช่วยในเรื่องของการ circulate blood การไหลเวียนของเลือดก็ตรงกับเรื่องอีกอันนี้ก็จริงเนี่ยฮะต่อไปข้อที่3ค่ะนะฮะน้ำค่ะช่วยในเรื่องของการ eliminate toxinนะฮะ eliminate แปลว่ากำจัดกำจัดพวกสารพิษก็ตรงหรือไม่ตรงก็ตรงอีกนะฮะแสดงว่า1 2 3เนี่ยตรงหมดเลยเนี่ยฮะน้ำจะช่วยร่างกายทำ3อย่างนี้เลยยกเว้นข้อที่4นะฮะที่น้ำไม่ได้ช่วยตอบข้อที่4เอาปากกามาวงเลยค่ะข้อที่4เขาบอกว่า overcome insomnia overcome แปลว่าก้าวข้ามเอาชนะ insomnia แปลว่าอาการนอนไม่หลับโจทย์ถามย่อหน้าสุดท้ายที่เกี่ยวกับการกินน้ำไม่ได้ถามการนอนแสดงว่าไอ้คำว่า insomnia ที่หมายถึงการนอนไม่หลับเนี่ยไม่เกี่ยวเลยไม่อยู่ย่อหน้าของการดื่มน้ำแน่นอนค่ะง่ายๆแบบนี้เลยสรุปง่ายๆเลยทุกคนค่ะเจอบทความยาวๆเราจะไม่อ่านทั้งหมดแต่ให้ใช้เทคนิคครูพี่วันเลยคืออ่านย่อหน้าหนึ่งทั้งหมดส่วนที่เหลืออ่านแค่ประโยคแรกก็พอแล้วน้องจะเห็นภาพรวมของเรื่องเวลาหาคำตอบจะหาได้เร็วขึ้นและหาอย่างถูกต้องแน่ๆค่ะใครอยากให้พี่วันเอาข้อสอบ A level ภาษาอังกฤษมาเฉลยอีกให้พิมพ์คำว่าดีเข้ามาในช่องคอมเมนต์เลยค่ะ Let's open